ถ้าจะพูดถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดย STEM ศึกษาภาษาอังกฤษแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมอันนี้เป็นเป้าหมายของกลุ่มบริษัทปตท.นะครับเพื่อทำให้เกิดการศึกษาที่ยั่งยืนภายใต้โครงการ Connect ED ครับในงานนี้ครับได้รับเกียรติจากดร.ไพรินทร์ชูโชติถาวรกรรมการมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้มาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับในงานก็มีผู้อำนวยการโรงเรียน42โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มบริษัทปตท.เข้ามาร่วมประชุมการสอนแบบ STEM ซึ่งเป็นการสอนแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหามาใช้ในการค้นคว้าและพัฒนาสิ่งต่างๆนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสำคัญของโลกโลกาภิวัตน์หรือทักษะจำเป็นสำหรับศตวรรษที่21นี้ด้วยครับในวันนี้เนี่ยเราก็มีโครงการ STEM ศึกษาซึ่งจะเป็นการสร้างให้เกิดจิตสำนึกนะครับแล้วก็อยากเรียนรู้ทางสายวิทยาศาสตร์โดยเรามีโครงการต่างๆขึ้นมาในการฝึกกลุ่มอาจารย์นะครับการดำเนินงานตามโครงการประชารัฐทั้ง42โรงเรียนนี้ทั้งกลุ่มปตท.เรายืนยันนะฮะว่าจะเป็นการดำเนินงานเป็นการต่อเนื่องแล้วก็ดำเนินการมากกว่า1ปีแน่นอนครับเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติให้มากที่สุดครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ได้จัดเตรียมให้กับโรงเรียนโครงการประชารัฐของกลุ่มบริษัทปตท.นะครับนั่นคือโครงการ Light for Better Life ครับเป็นโครงการตรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนรวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าการแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนไปพร้อมๆกันมุ่งหวังผลสำเร็จทางการศึกษาให้เยาวชนได้เป็นเด็กดีและเด็กเก่งอย่างมีคุณธรรมนะครับและกลับมาติดตามโครงการ Connect ED กันได้ใหม่ในครั้งหน้าครับ